สวัสดีครับพบกับทีแคนเจอร์นะครับปิดลีก PVP เรียบร้อยนะครับรูบี้ได้มานะครับก็อย่างที่บอกนะชอบเรนเจอร์เปิดเรนเจอร์ชอบเกียร์เปิดเกียร์ไม่ชอบก็ข้ามเลยนะครับเดือนหน้ากรกฎาคมนะครับเป็นรอบของเรนเจอร์ตัวปกตินะแล้วก็แสงมืดใหม่มา1ตัวนะครับซึ่งอย่างที่บอกนะแสงมืดถ้าแม็กมันจะโหดมากรอรุ้นแล้วกันนะครับว่ามันจะมีแบบทางใหม่ๆมาบ้างหรือเปล่านะวันนี้เดี๋ยวจะมาเปิดเกียร์กันนะครับเพราะว่าผมจะเน้นนะเอาตัวกาชาเปิดเรนเจอร์นะครับแล้วก็รูบี้เปิดเกียร์ซึ่งตัวกาชาทำคลิปบอกไปหมดแล้วนะครับว่ากิจกรรมต่างๆทั้งหมดมันจะแจกวันไหนบ้างอันนี้ไปดูคลิปเอาละกันนะโอเคนะครับเดี๋ยวจะมาเปิดกันน่าจะสัก5 ID นะครับก็ตามลากเกียร์บ้างนะซึ่งการเพิ่มโอกาสนะเป็นเกียร์ชนิดอยู่นะหูฟังของโยนะครับซึ่งเป็นเกียร์ของธาตุไฟจริงๆเนี่ยผมอยากได้อีกชิ้นนึงมากกว่านะครับแต่ว่าคือการเพิ่มโอกาสเนี่ยไม่ได้หมายความว่ามันจะต้องออกแต่เกียร์ชิ้นนั้นนะเอาเป็นแบบพวกเกียร์เรียวหนาดแค่นี้ก็พอใจนะครับซึ่งครับ ID 5อย่างที่บอกนะ ID 5ผมเนี่ยคือมันไม่มีคอมโบอะไรเลยนะครับมีไหมไม่มีอะไรเลยนะครับเป็น ID ที่อย่างที่บอกนะว่าตัวล่าสุดที่เปิดได้เนี่ยคือน่าจะเป็นอันนี้ไหมมิถุนาปีที่แล้วนะครับเดี๋ยวขอไล่ดูนิดนึงนะเดี๋ยวจะให้ดูเป็นตัวอย่างครับว่าคือเวลาเกลือเนี่ยมันไม่รู้จะทำไงอ่ะคือมันเปิดไม่ได้จริงนะลองย้อนไปสักนิดนึงนะครับผมเปิดทุกรอบนะครับเพราะว่ามันต้องมีการรีวิวนะหน่วยประจนคนไฟลุกไม่ได้นะครับแฟรี่เทลก็ไม่ได้นะครับเกิดชาตินี้พี่ต้องเทพก็ไม่ได้นะครับนี่ก็อบลินสเลเยอร์คือล่าสุดของจริงเลยครับนี่แต่ไอดีนี้นะครับบอกเลยนะครับว่าถ้าเล่นนะครับก็จบจบเพชร1ทุกรอบเลยนะครับเล่นนิดเดียวนะครับไม่ต้องเยอะนะนี่พวกหอคอยอะไรอย่างนี้ผมยังเล่นไม่หมดเลยนะครับถ้าไปเก็บกบม่วงครบนะครับก็น่าจะได้เกือบ20ตัวเหมือนกันนะหอคอยนี่คือยังไม่ได้เล่นนะครับทิ้งเอาไว้เยอะมากนะครับส่วนกบดำก็เกือบ120ตัวจริงๆถึงนะยังมีในคลังที่ยังไม่ได้กดรับนะครับเป็นตัวอย่างให้ดูนะว่าเวลาเกลือนะครับถ้าทีมเดิมมาเล่นได้ไม่ต้องซีเรียสนะครับเอาจริงเนี่ยถ้าแบบทีมเดิมนะครับยังจบเอาจริงถ้าเพชร1ได้จะดีนะครับเพราะว่ามันยังได้รูบี้เยอะอยู่นะครับอันนี้คือผมจริงๆเนี่ยก็ไม่ค่อยอยากเปิดนะแต่ว่าอยากได้เกียร์มาเก็บเอาไว้บ้างเพราะว่าผมเนี่ยเอาจริงนะอยากได้ชิ้นนี้เดี๋ยวไปดูนิดนึงก่อนนะครับเพราะว่ารอเวลาทักษะนะครับคืออย่างน้อยๆครับเรนเจอร์นะครับเนี่ยพวกครูดาสกิลเยอะๆนะครับเนี่ยชิ้นนี้ครับผ้าคัดเอวถ้าได้มาก็โอเคไปลุ้นกันครับไอ้ที่5ขอเปิดสัก2รอบแล้วกันเนื่องจากว่าเดี๋ยวที่เหลือเก็บยาวนะครับไม่ได้เปิดอะไรแล้วนะไม่ได้อยากได้อะไรเป็นพิเศษนะครับก็อยากได้ของเกียร์รอบนี้นั่นแหละแม้ว่าจะมีกระดิ่งเพียบนะไอดีนี้นะครับแต่อยากได้เกียร์เจ็ดดาวบ้างขอสักชิ้นเถอะนะเจ็ดดาวโอ้โหออกเหมือนกันนะแต่ออก6ดาวนี่ไม่เฮนะครับก็อย่างที่รู้กันนะว่า6ดาวนะครับโคโรโบปัจจุบันคือมันจะไม่มีอะไรที่มันแบบโหดๆแล้วอะมันเต็มที่ก็คือพอจะใช้ได้นะครับอันอย่างนี้ก็โอเคนะครับพลังโจมตีกายแม่นยำนะครับแรงโจมตีคริสนะครับก็อาจจะไปใส่ตัวการบินนะแบบเนี้ยก็ถือว่าพอจะใช้ได้นะครับแต่มันก็คาดหวังอะไรมากไม่ได้นะแบบนี้ผมอาจจะไปเลือกใส่กับตัวการบินก็ได้นะครับในกรณีที่ถ้าเกียร์ฟรีมันแบบยังไม่ตอบโจทย์นะครับแต่ถ้าเกิดแบบเปิดคริสต์มาสได้เยอะนะครับหรือว่าได้เกียร์เจ็ดดาวอันนี้คือมันก็ต้องเปลี่ยนแหละนะคือเกียร์พวกนี้มันก็จะแบบใช้คำว่าตกชั้นนะตกชั้นไปอยู่กับเรนเจอร์นะครับที่อาจจะไปเล่นในโหมดอื่นๆนะเจ็ดดาวสักชิ้นนึงเถอะไอ้ทีนี้ดวงดีนะมีเจ็ดดาวค่อนข้างจะเยอะแต่ว่าจะเป็นเกียร์เลโอนาร์ดแทบทั้งนั้นเลยน่าจะเกือบทั้งหมดนะเกียร์รอบโคโรโบก็ไม่ค่อยจะได้โอ้โหนี่ก็ปีวางนี่โอ้จะเกลียดมาเลยนะครับโอ้โหไอ้นี่ห้าไม่ได้แล้วมั้งอ่ะหมดหวังครับโอเคไปเปิดกันต่อ ID ต่อไปครับมาเปิดกันต่อ ID 6นะครับID 6เดือนนี้ก็เปิดเรนเจอร์คือเปิดเล่นๆนะไม่ได้จริงจังนะครับก็จะมาเปิดเกียร์ดีกว่านะครับคือทีมนี้เนี่ยถ้าเป็นพวกคอมโบอย่างนี้ก็ 1,000 ใช่ไหมแร่ 1,000 ครับอันนี้ก็แร่ 1,000 นะครับอันนี้แร่ 300นะผมเอาสกิลนะก็เลยนำคือจริงๆเนี่ยผมก็อยากได้เดี๋ยวลองใช้ตัวเปิดเล่นๆดูนะครับแล้วเดี๋ยวเปิดเกียร์รอบหนึ่งนะเดี๋ยวใช้ตัวเปิดก่อนนะครับ
เพราะว่าถ้าได้เลนมานะครับก็จะเล่นเป็นแบบทางคลิไปนะครับตู้นี้แล้วกันนะเผื่อจะได้นะครับเดี๋ยวลองเปิดเล่นๆนะ15ใบ3รอบเบาๆนะครับคือมันไม่ได้แบบอยากจะได้เป็นพิเศษอ่ะคือทีมมันแบบค่อนข้างจะเล่นง่ายนะครับไอ้ที่6ก็เหมือนกันนะเอาแบบเล่นเบาๆครับก็จบเซต1ครับถ้าไม่ค่อยได้เล่นก็บางทีก็จะหลุดนะเพราะว่าบางทีทำคลิปนะคือด้วยความที่ว่าทำคลิปครับถ้า ID ไหนมีการทดสอบผมก็จะเปลี่ยนตั้งรับเป็นตัวเดียวแล้วบางทีมันลืมเปลี่ยนคืนนะหรือว่าแบบโดนตีในช่วงที่ทำคลิปนะครับแล้วก็ไม่ได้เล่น PVP อย่างเงี้ยบางทีมันก็ไปจบเซต2ก็มีเหมือนกันอะไรอย่างที่บอกผมไม่ได้ซีเรียสละคือปัจจุบันก็อันได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นนะครับเพราะว่ามีหลาย ID นะครับให้ได้ลุ้นครับคือถ้าผมมี ID น้อยๆนะก็คงจะเน้นแหละแต่พอมีเยอะปุ๊บก็ไม่ได้ซีเรียสนะอย่าง ID หลักนี่เริ่มจะแบบจบจากมาสเตอร์2เนี่ยลงมามาสเตอร์3รัวๆแล้วนะไม่มาครับไม่มาก็ไม่เอาไม่มาเอาเกียร์ครับผมขอเปิดเพิ่มโอกาสนะครับเพราะอย่างที่บอกครับว่ามันอาจจะติดชิ้นอื่นมาก็ได้ไม่ได้จำเป็นว่าจะต้องเป็นหูฟังนะผ้าคัดเอวสักชิ้นโอ้โหไอ้ดีนี้ก็พอจะมีเกียร์อยู่แหละนี่ไงมาเลยโอเคเป็นเกียร์ของธาตุไฟนะ ID 6เหรอไฟมีตัวอะไรบ้างอ่ะโอเคแล้วถือว่าประสบความสำเร็จแล้วนะแถมมาแถมมานะครับเกียร์นี้ก็เหมาะกับตัวกันบินนะตัวกันบินค่อนข้างน่าสนใจนะครับถ้าเป็นตัวบินนี่จะไม่ได้เพราะตัวบินเนี่ยมันไม่สามารถที่จะคลิปป้อมได้คลิปเรนเจอร์ก็ไม่ค่อยมีประโยชน์ตัวบินผมจะเน้นนะครับให้มันตีป้อมเป็นหลักนะครับอันนี้เปิดรอบเดียวพอเอ้ยอันนี้ถือว่าโอเคนะใครครับจะนำทริคนี้ไปใช้ก็ได้นะเอาตั๋วเปิดเรนเจอร์ก่อนนะครับแล้วก็รูบี้เปิดเกียร์นะครับจริงๆไม่เกี่ยวหรอกนะโอ้โหไฟไม่มีสักตัวหนึ่งมีเวลนะครับแต่เวลผมหลุดทีมไปแล้วแบบนี้ไม่เป็นไรนะครับก็คงเอามาใส่กับตัวกันบินคุ้มไหมนะเดี๋ยวผมขอดูนิดนึงคืออย่างที่ผมสอนเสมอนะครับว่าเรนเจอร์ที่ดีที่สุดนะครับควรจะต้องนำเกียร์ที่ดีที่สุดไปใส่โดยไม่ต้องคำนึงถึงธาตุและสายเนื่องจากว่าถ้าค่าเดิมมันดีอยู่แล้วอย่างนี้นะครับหลบสกิลใช้สกิลรถแล่นะครับมันดีอยู่แล้วนำไปใส่กับเรนเจอร์ตัวไหนก็ได้นะแบบนี้ผมอาจจะไม่จำเป็นต้องไปใส่กับตัวสลีกันบินก็ได้นะครับผมอาจจะไปเลือกใส่กับเรนเจอร์ที่ดีที่สุดของทีมที่แบบอาจจะไม่ค่อยมีเกียร์นะครับก็จะแบบเน้นรถแร่นะอันนี้คือก็อาจจะไปใส่จะไปใส่เจสสิก้าก็ได้นะเจสสิก้ามีเกียร์แล้วนี่อย่างนี้นะครับนี่ผมก็ไม่ได้ใส่กับสายพลังนะแต่ไม่แน่อนาคตก็จะปรับเปลี่ยนไปปรับเปลี่ยนมาได้นะครับเพื่อที่จะให้เกียร์มาลงตัวที่สุดให้แบบว่าสมมติมีตัวใส่ดีๆนะครับก็ให้มันตรงสายกับตรงธาตุเพื่อที่จะเอาออปชันที่4แค่นั้นเองนะแต่ถ้าเกิดค่าเดิมมันดีมากอยู่แล้วเนี่ยก็อาจจะไปใส่กับตัวอื่นก็ได้นะครับไม่ได้จำเป็นต้องตรงท่าตรงสายนะครับเดี๋ยวไปเปิดกันต่อ ID ต่อไปครับมาเปิดกันต่อที่ ID 7นะครับ ID 7นี่ไฟเพียบเลยนะโอ้โหอ่ะขอกับเขาบ้างแล้วกันนะครับ ID 7อยากได้เรนเจอร์ครับอยากได้เรนเจอร์มากๆเลยนะครับแต่ว่าก็ต้องรอตั๋วนะครับรอตั๋วมาเปิดนะครับอ่ะรูบี้นะครับเปิดเกียร์ไปขอบ้างนะครับอันนี้ได้มาคือดีใจเลยนะเพราะว่ามีเรนเจอร์ตรงธาตุพอดีเลยนะครับมาหน่อยหูฟังโอ้โหใกล้เคียงนะดูสีนับดูสีใกล้เคียงนะส้มๆหน่อยนะโอ้โหกระเป๋าครับเอา7ดาวมาสักชิ้นนึงเถอะโอ้ไอ้ดีนี้ก็อยากได้เกียร์นะโอ้โหอะไรเนี่ยโอ้โหตกใจเอ้ยผมไม่ทันได้ไปดูนะคือนึกว่าแบบเอ้ยอะไรวะใบไม้อดัมมาอีกแล้วเนี่ยใบฟุกินะครับของโคโรโลนะครับก็สะท้อนนะครับเพิ่งทำคลิปไปลองไปดูได้ลองไปดูได้นะครับท่านี้คือก็ไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะครับเพราะว่า 2.4 นะครับ 2.4 คูณ 6 นะครับโอ้เบามากนะครับเบาวิวนะครับจะก็ว่าเบาวิวแล้วกันนะแต่ว่าก็มีรถแร่นะครับแล้วก็หลบสกิลถือว่าก็ไม่น่าเกลียดมากนักนะครับนำไปใส่กับเรนเจอร์ได้บางตัวนะครับอันนี้คือมันเบาไปหน่อยนะไปดูคลิปนะครับคลิปนะครับวิธีจัดการหรือว่าเป็นทางเสริมนะซึ่งมีคนทดสอบนะครับแล้วบอกโอ้โหขอบคุณมากนะเพราะว่าบางคนคือประมาณว่าเรนเจอร์ของเขาเนี่ยไม่สามารถที่จะมีตัวไปยิงข้างหลังก็คือไม่เคยเปิดได้ตัวยิงข้ามนะครับหรือว่าตัวยิงลึกๆนะครับก็เลยเวลาเจอหนอนแสงเนี่ยทำอะไรไม่ได้เลยนะครับเขาก็เลยบอกว่าขอบคุณมากคือช่วยนิดนึงก็ถือว่ายังดีนะ
อ่ะทีนี้ก็โอเคนะพลังชีวิตวิ่งไวตันสกิลนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็คงจะไปใส่ตัวรองนั่นแหละก็ถือว่ายังไม่ประสบความสำเร็จนะเออก็โอเคได้พอจะได้เกียร์มาชิ้นนึงครับไม่รู้จะไปใส่ตัวไหนดีเดี๋ยวค่อยรอดูแล้วกันนะมาเปิดกันต่อที่ ID 9นะครับID 9กลับขออภัยนิดนึงนะตัวของจุนนะครับอาจจะขอเล่นไปอีกนิดนึงแล้วกันนะวันนี้เดี๋ยวมาเปิดเกียร์นะครับคือเรนเจอร์พอจะได้แล้วครับแต่ว่าอย่างที่บอกครับต้องใช้เวลาค่อนข้างจะเยอะนิดนึงนะคือด้วยความที่ว่าเรนเจอร์ของรอบนี้นะครับมันอาจจะยังไม่ค่อยโหดมากนักค่ะแค่นั้นเองนะครับก็ต้องหาตัวเสริมถัดไปเรื่อยๆนะครับส่วนมีคนถามว่ากบมาจากไหนเยอะแยะนะครับคลิปมีให้ดูเยอะแยะจริงๆนะอยากรู้ต้องไปหาดูนะครับกบมันหาง่ายบอกเลยไอจีสร้างใหม่เนี่ยโอ้โหเพียบเลยนะดูคลิปนั่นแหละจะได้รู้วิธีนะครับว่าเขาหากันยังไงนะครับโอ้โหเอาวิธีหาเกียร์เจ็ดดาวดีกว่านะครับคือในคลิปจัดการหนอนแสงเนี่ยคือเขาบอกว่าโอ้โหรู้วิธีแล้วแต่ว่าไม่รู้เจ้าเกียร์จากไหนนะก็ต้องสู้กันต่อไปครับโอ้โหแบบนี้นะนี่ครับเราสู้ชีวิตแล้วครับแต่ชีวิตมันสู้กับไม่เป็นไรก็ต้องสู้ต่อนะแม้ว่าไอดีเก้าคือแบบโอ้โหกระท่อนกระแท่นมากนะครับแต่ก็ต้องไปต่อนะมาเปิดกันต่อที่ ID สุดท้ายนะครับ ID ลึกลับนะครับเรนเจอร์ตามหน้าต่อนะตั๋วเปิดเรนเจอร์นะครับแต่ตั๋วไม่น่าจะมีนะมีโอเคห้าใบมาจากไหนวะเนี่ยงงอยู่งานเปิดต่อนะคือหามาเสริมๆนะครับเพราะว่าตอนนี้นะครับอยู่ในขั้นตอนการดันลีกคือตรงส่วนของดันลีกมีคนถามเข้ามาเยอะว่าทำยังไงจะรู้ลีกที่เราอยู่นะครับไม่มีทางรู้ครับผมเองยังจำไม่ได้เลยนะครับคือ ID นี้ผมจำไม่ได้แล้วว่าขึ้นทองอะไรนะครับโอ้เปิดไม่ได้เลยนะครับขึ้นทองอะไรก็ไม่รู้นะคือผมขึ้นไปแล้วแล้วแบบเฮ้ยได้หรือไม่ได้นะครับก็แจ้งตัวเกมไปนะครับเขาก็ตอบกลับมาว่าเช็คแล้วขึ้นไปแล้วแบบนี้คือเราก็ไม่มีหลักฐานเลยนะครับคือไม่แน่ใจจริงๆอ่ะผมกำลังคิดอยู่ว่าเฮ้ย ID นี้หรอผมดันไปถึงทอง2หรือยังมันตอนแรกๆเลยนะครับที่นำกลับมาเล่นนะไม่เป็นไรนะครับได้มาโอเคโอ้โหแต่ว่ารถแรกต่ำเตี้ยเรียดดินมากโอ้โหอยากได้เยอะกว่านี้นะไอ้แบบนี้ก็ถือว่าโอเคนะยังได้อยู่นะ 3.6 คูณ6นะครับก็ถือว่าพอจะรับได้อยู่นะสำหรับ ID ที่ผมอยากจะได้ใส่เกียร์รถแรกนะครับไม่เป็นไรก็ถือว่าได้มานะเอา7ดาวจะดีกว่าเสริมแกร่งหน่อยโอ้โหเกียร์กบก็ยังดีไม่ได้สักอันหนึ่งนะโอ้โหจบเรียบร้อยเอาโอเควันนี้ก็ถือว่าคือไอ้6ดาวเนี่ยมันมีโอกาสออกอยู่แล้วว่าแต่ถามว่าออกแล้วมันจะไปทำอะไรได้นะมันอาจจะไปใส่กับเรนเจอร์ตัวทั่วๆไปนะครับสำหรับคนที่อาจจะแบบไม่ค่อยมีเกียร์นะครับอาจจะได้เกียร์ฟรีนะครับก็ขอให้ได้เกียร์7ดาวกันนะอย่างที่บอกว่าหลักๆก็เกียร์7ดาวนะครับเกียร์ตกแต่งก็ผมมองว่ามันได้หมดเลยนะครับตรงผ้าคาดเอวครับมันติดอย่างนึงนะมันติดอย่างนึงตรงที่ว่าออปชันรถแรกถ้าจะเลือกนะครับมันอยู่ในออปชันนะครับก็ต้องใส่ให้ตรงท่านนะแล้วก็พอได้มามันก็จะลดแค่18เปอร์นะครับสูงสุดนะครับแต่อันนี้คือหลบสกิลตั้งสกิลมันคือเป็นพื้นฐานที่ดีอยู่แล้วนะเวลาล้อทักษะนะก็ทำคลิปให้ดูไปแล้วนะครับใส่เกียร์ก็อบลินเซเยอร์นะครับเอาไปดูแล้วกันนะเราทำให้เรนเจอร์ออกสกิลไวขึ้นนะครับส่วนอีก2ชิ้นนะครับก็5มาตรฐานเลยนะครับคือมันก็บอกสำหรับคนที่ไม่ค่อยมีเกียร์นะครับแค่นั้นเองไม่ได้มีอะไรนะอย่างสมมุตินะครับ SMK นะครับก็หลบสกิลตั้งสกิลสูงครับรถแรกก็30เปอร์นะครับถ้ามีเรนเจอร์นะครับตรงธาตุนะครับก็จะเลือกออปชั่น3ก็ได้นะเป็นรถแรกเนี่ยก็ได้เป็น48เปอร์นะครับรวมนะ18เปอร์สูงสุดนะครับกับค่าเดิมนะครับก็โอเคนะได้อยู่นะมันก็เลยแบบโอเคยังพอจะน่าสนใจสำหรับคนที่ไม่ค่อยมีเกียร์แล้วอยากจะลุ้นนะครับวันนี้ก็ให้เห็นแล้วนะว่าโอเคยังน้อยมากก็ได้สักหนึ่ง ID ก็ยังดีนะครับใครเปิดกาชานะครับไม่ว่าจะเปิดเรนเจอร์หรือเปิดเกียร์ขอให้ได้ตามที่ต้องการแล้วกันนะถ้าไม่ชอบก็เก็บเอาไว้ต่อไปนะครับวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะลาไปก่อนครับสวัสดีครับ